โลเคชั่นคือสุดจริงพาให้แบบท่านผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ไปกับเนื้อเรื่องจริงๆความขลังของสถานที่จริงๆในเรื่องอ่ะมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดโลเคชั่นที่ไปถ่ายทำเนี่ยเป็นโลเคชั่นจริงๆหุ่นที่เขาคารุบูชาจริงๆอันนั้นมันก็ยิ่งขนลุกแล้วรู้สึกแบบโหตื่นเต้นมากเวลาดูในขนลุกสู้เลยค่ะเอฟเฟคแล้วก็เรื่องการถ่ายทำบรรยากาศดีมากๆค่ะมันจะไม่ใช่จัมป์สแกร์นะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบบรรยากาศของหนังแล้วมันก็จะหลอนเราจะรู้สึกหลอนไปเองเขาบิวแบบด้วยดนตรีด้วยภาพอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อดีมากๆชอบมากปล่อยไว้ไม่ได้เลยฉากคืนนี่คือแบบต้องเตรียมปิดตาแล้วไว้ใจหุ่นตัวไหนไม่ได้เลยครับเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายนะฮะภาพสวยโลเคชั่นสวยนักแสดงดีโดดเด่นมากๆครับตอนจบเนี่ยฮือฮาทั้งโรงเฮ้ยขอภาคต่อเลยได้ไหมหุ่นพยนต์20+และปลุกพยนต์วันนี้ในโรงภาพยนตร์